รายการตลอดทุกที่ตลุยทุกฟาร์มภูมิใจนำเสนอเทคนิคการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเน้นการให้อาหารร่วมกับการเสริมออกซิเจนใต้น้ำกุ้งโตไวตัวใหญ่แข็งแรงคุณปิ่นแก้วเสรีเรืองรองเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกุลาดำในบ่อดินอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาก่อนหน้านี้เลี้ยงกุ้งขาวมานานกว่า21ปีก่อนจะเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งกุลาดำเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะเลี้ยงแล้วลูกน้อยกว่าสามารถส่งออกไปขายที่ประเทศจีนด้วยทำให้ได้กำไรดีกว่าโดยการเลี้ยงที่ฟาร์มใช้ระบบบ่อที่ดัดแปลงมาจากบ่อที่เคยใช้เลี้ยงกุ้งขาวการเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ฟาร์มไม่ได้มีการดูแลอะไรเป็นพิเศษจะเน้นการให้อาหารกุ้งเป็นเวลาและตามปริมาตรที่กำหนดในแต่ละมื้อเป็นหลักซึ่งการให้อาหารตามโปรแกรมส่งผลทำให้กุ้งโตไวลอกคราบได้ดีนอกจากนี้การควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อก็มีความสำคัญทางฟาร์มจึงมีการเติมออกซิเจนใต้น้ำโดยใช้สายยางเติมอากาศ O2 Bubble สุดละเอียดต่อกับข้อต่อ3ทางนำมาขดเป็นรูปแบบวงกลมช่วยเสริมออกซิเจนภายในบ่อเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ดีอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้น้ำในบ่อเน่าเสียช้าลงเสริมด้วยใบพัดตีน้ำเพื่อรวมเลนก้นบ่อแล้วดูดออกเพื่อลดการเกิดของเสียในน้ำข้อมูลการเลี้ยงน้ำลึก 1.8 เมตรบ่อดินขนาด 1.5 ไร่ลงกุ้ง 150,000 ตัวต่อบ่อใช้สายยางเติมอากาศ O2 Bubble ต่อกับข้อต่อ3ทางทำเป็นวงกลมวางรอบบ่อขนาด1ไร่36หัวใช้ปั๊มรูทโบเวอร์3แรง1ตัวต่อบ่อวิธีการประดิษฐ์สายยางเติมอากาศ O2 Bubble โดยเริ่มจากตัดสายยางเติมอากาศ O2 Bubble ยาว 1.2 เมตรนำมาขดเป็นรูปแบบวงกลมต่อกับข้อต่อ3ทางนำไปติดเข้ากับหลักเพื่อยึดไว้ไม่ให้เคลื่อนที่วางสูงจากพื้นบ่อ60เซนติเมตรเปิดระบบลมตลอด24ชั่วโมงตลอดระยะเวลาเลี้ยง4เดือนขอขอบคุณคุณปิ่นแก้วเสรีเรืองรองเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกุลาดำในบ่อดินจังหวัดพังงาอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนทาง Facebook เพื่อดูวิดีโอใหม่ก่อนใครอย่าลืมแอด LINE เพื่อติดตามข่าวสารอีกมากมายกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งทาง YouTube ด้วยนะครับ